ตอนนี้แจ็คกำลังมาฝึกมาซ้อมร้องเพลงครับอันนี้คือจะให้ดูเบื้องหลังของแจ็คนะครับว่าแต่ละคลิปที่แจ็คลงในคลิปช่องของแจ็คเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเพลงก็ต้องมาซ้อมก่อนเนาะต้องมาซ้อมร้องมาซ้อมอะไรดูต้นฉบับว่าเขาร้องแบบไหนเขาเอื้อนยังไงก็เลยมานั่งฟังวันตอนนี้ว่างก็เลยมานั่งฟังครับมานั่งฟังแจ็คร้องแต่ไม่ได้ร้องเต็มที่นะครับคือฟังร้องไปแบบว่าเฮ้ยมันจำเนื้อไปก่อนบัดได้ห้องเพาะนะครับท่านผู้ชมจำไว้เนอะมาได้ห้องเพาะนะครับคือว่าบ่นจมไปจะอันเนาะจะลองฟังดูจะลองฟังเพลงจะมาห้องเพลงสาริกาไหลหลังสาริกาไหลหลังบัดเพาะเนอะรอบนี้บัดเพาะเนอะท่องบัดได้อันนี้โน้ตต้องวางไกลๆถึงจะมองเห็นลุยตั้งหน้าตั้งตาห้องไปแล้วผิดถูกนั่นแหละขี้ง่ายแจ็คครับเต็มที่เลยนะครับคีมันไปทางซ้ายว่าไปทางขวาวะเนี่ยหรือว่าไปทางบนว่าทางลุ่มกับบ่ฮู้หาคียังบ่เจอเด้อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ฟังตอนที่แจ็คห้องจบแล้วแจ็คไปลงคลิปแล้วคอยติดตามดูนะครับเอาไว้ห้องจบเอาอันนี้แจ็คกำลังฝึกอยู่กำลังฝึกเสียงให้มันให้เข้าที่กับเพลงนี้เพราะเสียงของเขานี่ต้นฉบับนี้มันสูงต้นเสียงสูงเสียงไอ้มันเราก็ต้องพยายามปรับคีย์ให้มันเข้ากับเพลงของเปิ้ลนะเนาะอันเนาะก็บ่ฮู้จะยังไงกันมานั่งเฮ้อเพื่อนๆได้พอว่าขั้นตอนของการทำคลิปของแจ็คเนี่ยมือถืออันหนึ่งมาเปิดฟังเพลงที่แจ็คอยากจะร้องอ่ะนะอยากจะร้องให้เพื่อนๆได้ฟังกันพอร้องพอคิดว่าตัวเองร้องได้แล้วก็เข้าไปอัดกันในบ้านนี่แหละอัดที่บ้านอู้กำเมืองดีกว่าอู้ไทยอย่างไหนแจ็คกับเมื่อกี้อู้กำเมืองก็อู้ได้บอสก็จะได้ก่อคอยติดตามแจ็คนะครับคอยดูความก้าวหน้าความพัฒนาของแจ็คไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นจะใดเริ่มต้นแจ็คร้องมาแบบใดเริ่มต้นเริ่มแรกก็ยังประสบการณ์มันยังมีน้อยเดียวเขาค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆประสบการณ์เทคนิคการร้องเพลงคนเฮาบ่เจ้ว่าจะร้องเพลงเก่งเสมอไปทุกๆคนมันก็ต้องมีการปฏิบัติมีการฝึกอันนี้มันสูงต้นเสียงสูงเสียงไอ้มันเราก็ต้องพยายามปรับคีย์ให้มันเข้าการไปเรื่อยๆสำหรับนักร้องที่ร้องเก่งมาเขาก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นเพราะว่าเขาเรียนรู้เหมือนเริ่มต้นของแจ็คนี่แหละเริ่มต้นของแจ็คที่ว่าหัดไปเรื่อยๆตอนจำเนื้อไม่ได้ตอนเนี้ยจำเนื้อก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวมันจึงเป็นเองเดี๋ยวมันจึงชำนาญมันไปเองหูเทคนิคการร้องมันไปเอง
ตอนแรกๆของแจ็คกับเพื่อนๆก็เห็นแจ็คก็ครับมันเสียงมันแข็งเสียงมันไม่ใช่ดีจนถึงวันเนี้ยเสียงมันก็บ่ดีเหมือนเดิมอะครับท่านผู้ชมแต่ก็อยากจะร้องเพลงฮู้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะสำหรับเพื่อนที่ชอบก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนที่คนไหนที่บ่ชอบนะก็ผ่านไปเลยบ่ต้องเข้ามาดูช่องแจ็คก็ได้นะครับบ่ต้องมาคอมเมนต์มาเน็บแนงอย่างก็ได้ว่าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่บ่ชอบอ่ะผ่านโอเคเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวแจ็คก็จะลงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้พร้อมปุ๊บแจ็คก็ลงเทปอื่นๆที่แจ็คลงไปทุกครั้งแจ็คก็มันอย่างนี้แหละสไตล์ของแจ็คที่มาฝึกมาร้องอะไรทุกคนนะครับประสบการณ์โอเคนะครับแล้วเจอกันแล้วเราเจอกันต่อไปคลิปใหม่เพื่อนๆคอยติดตามแจ็คสไตล์เจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามโอเคไลค์กดแชร์ติดตามโอเคนะครับไม่อยากไปเลยอยากจะคุยต่อตอนเนี้ยไม่ได้เปิดไฟนะครับเอาแบบมืดๆเนี่ยคือเห็นแบบสดๆจะแย่เนาะเอาแบบสดๆมันต้องมาใจฟึงใจไฟใจอย่างอ่ะเพราะว่าใจไฟนี้เพื่อนๆก็เห็นแจ็คถ่ายทำมาหนักเลยเนาะถ่ายคลิปไทยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จะคือคุยเป็นทางการคุยเป็นทางการนิดนึงไอ้ตัวพอนี้นะจะเขียนเองหมดเขียนไม่ใช่เขียนเองลอกมาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยลอกเขียนนี่มันตัวใหญ่ๆนี่มันตัวใหญ่ๆเวลาแจ็คร้องเพลงอ่ะอัดคลิปเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้ไปตั้งไว้แล้วก็เจ๊ก็ต้องมาดูเนื้อมันเพราะว่ามันจับเนื้อมาได้จับเนื้อมาได้ก็ต้องมาเนี่ยอย่างเงี้ยมองเห็นวางระดับฝ่ามือเนี่ยมือเนี่ยแต่ถ้ามาไว้นี่มองไอ้ตัวเนี้ยเล็กๆเนี่ยมันมองไม่เห็นมันมัวมันมองไม่ชัดแต่ถ้าเขียนเงี้ยวางเงี้ยเห็นได้สบายเลยเหมือนเงี้ยค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปอะไรเงี้ยเห็นออกหมดนะเพื่อนโอเคเนาะแจ็คสไตล์แจ็คเป็นแบบอีนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่แจ็คไม่ได้เข้าไปในคอมเมนต์บางช่องแทบทุกช่องนะคือว่าถ้าแจ็คมีเวลาแจ็คก็จะไปเนาะบัดว่าแจ็คเนอร์แล้วก็คลิปแต่ละคลิปดีๆที่แจ็คทำไปคือตั้งใจทำเต็มที่ตั้งใจทำเพื่อไอ้อย่างเหรอมันก็เพื่อความสุขไงแจ็คมีความสุขทำตรงนี้มีความสุขรายได้นี้นะอนาคตก็บอกว่าได้มันก็ดีมาได้ก็มาเป็นอย่างสำหรับแจ็คเนาะเพราะบางทีแจ็คก็คิดตรงนี้ว่าทำช่องตรงนี้ก็คือว่าเราจะได้ดูเราจะเปิดเวลาเราอยากดูเราใช่ไหมเราก็ไปเปิดดูเราใน YouTube ได้เวลาเราแก่ตัวมาเนี่ยเราอยากจะมาดูย้อนเราก็ดูคลิปเราได้มันเหมือนกับอัลบั้มของเราอ่ะมันก็คือมูลค่าของเราถ้ามีรายเดือนรายได้มาอนาคตในเรื่องเพลงนี้แจ็คอาจจะดรอปลงก็ได้เพราะว่าถ้าคิดว่ามีรายได้เนาะแจ็คก็จะทำแบบสาระอย่างอื่นมามั่งแต่อาจจะมีเพลงแจมๆไปด้วยก็ได้เนาะโอเคเนาะแค่นี้แหละบ๊ายบายและเจอกันในคลิปนะครับแจ็คสไตล์เจนะครับ